ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องแบบคร่าวๆนะครับอันดับที่1ก็คือเราจะต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาก่อนนะครับหน้าจอก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะวิธีการต่อมาก็คือกด exit นะครับจะออกจากหน้าต่างตัวนี้ขั้นตอนต่อมานะครับนั่นก็คือเราจะต้องทำการเข้าโฮมนะครับเพื่อที่ให้แต่ละแกนเนี่ยทำงานได้เต็มที่ก่อนวิธีการเข้าโฮมนะครับก็ก่อนที่จะเข้าโฮมนะครับเรารู้ได้ไงว่าแกนไหนยังไม่เข้าโฮมบ้างนะครับมันก็จะมีสีเขียวๆตัวนี้ถ้าเข้าโฮมนะครับมันจะขึ้นสีเขียวๆนะครับแต่มีข้อควรระวังอย่างนึงนะครับก็คือวิธีการเข้าโฮมนั้นอันดับแรกต้องเอาหัวตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหัวนี้เลยจุดเซ็นเซอร์ไปนะครับมันจะขึ้นไปชนข้างบนนะครับแล้วก็แกนก็จะอะลามนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกนะครับเราเอาแฮนด์วิวก็ได้นะครับมาที่เมนูนะมาที่เมนูนะครับโหมดมันจะขึ้นเป็นเมนูคอนตัวนี้แล้วก็เลือกมาที่แฮนด์วิวทีนี้มันจะมีตัวเลขกระพริบตรงนี้นะครับอันนี้คือความละเอียดที่เราจะหมุนตัวแฮนด์วิวนะครับให้เลือกไปที่100ไมครอนนะครับแล้วก็เลือกแกน X นะครับเลื่อนแต่ละแกนมาเลยนะครับเหมือนวอร์มแกนเล่นนะครับนี่ไว้ตรงกลางนะครับ Y เหมือนกัน Y ก็เลื่อนไปแล้วก็ Z นะครับ Z ก็คือเลื่อนลงมาแบบนี้วิธีการเลื่อนไปบวกไปลบนะครับก็จะมีจริงๆมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับตรงนู้นอันนี้เมื่อเราทำแกนเลื่อนลงมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือกดปุ่มเข้าโฮมครับคือตัวนี้กดไปนะครับจะขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับเราก็กดเลข0นะครับแต่จริงๆตรงนี้เราให้ใส่แกนนะครับกด x y z หรือแกน a แต่แกน a นะครับอย่าไปขยับมันเลยนะครับให้กดตัวที่แกน0นะครับหรือกดตัว0ตัวนี้แล้วก็กด enter นะครับมันก็จากแกน z นะครับมันจะเลื่อนขึ้นอันนี้แกน y นะครับแล้วก็แกน x เลื่อนได้หมดทุกแกนนะครับแนะนำเลยก็คือต้องเลื่อนออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งที่1นั่นคือการเซตโฮมนั่นเองนะครับ